าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:12 น.ชวนสั่งดูแลข้าราชการติดโควิดกลุ่มเสี่ยงทุกคนขณะที่ปรึกษาประธานสภาเผยยอดผู้ติดเชื้อเดือนกรกฎาคม12คนมั่นใจสภายังไม่ใช่คลัสเตอร์แพร่โรค12:26 น.สนั่นอังอุบลกุลเผยหอการค้า5ภาคจี้รัฐกระจายวัคซีนต่างจังหวัดคุมเข้มประชาชนเดินทางห่วงลามภูมิภาคกระทบวงกว้าง12:31 น.ยุทธพงษ์ย้ำกองทัพเรือต้องนำสัญญาจะซื้อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เรือดำน้ำมาชี้แจงกรรมาธิการยันทำงานตรงไปตรงมาไม่มีอคติกับกองทัพเรือ12:40 น.2เด็กหญิงกำพร้าแม่เสียชีวิตโควิด-19 ถูกรับตัวไปรักษาโรงพยาบาลบางพลีแล้วขณะบ้านเด็กกำพร้าเตรียมรับเด็กเข้าอุปการะหลังหายป่วยล่าสุด12:53 น.จุดตรวจเชื้อโควิดแจ้งวัฒนะปรับระบบประชาชนเข้าคิวตรวจต่อเนื่องตรวจพบเชื้อรับยาฟาวิพิราเวียและฟ้าทลายโจรกลับบ้านเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup